ลงทุนศาสตร์พอดแคสต์พอดแคสต์ที่จะปลุกความเป็นนักลงทุนในตัวคุณสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการลงทุนศาสตร์พอดแคสต์รายการที่ชวนทุกคนพัฒนาความรู้ด้านการเงินและการลงทุนไปด้วยกันแน่นอนนะครับว่าในช่วงที่ผมป่วยแบบนี้นะฮะเนื้อหาที่คุยเราก็อาจจะง่ายขึ้นมานิดนึงนะครับหรือว่าเน้นความ สนุกสนานขึ้นมานิดนึงนะครับผมจะได้ไม่ไม่เหนื่อยจนเกินไปในการจัดเนื้อหานะครับวันนี้นะครับผมจะพูดอีกเรื่องหนึ่งที่ผมชอบมากๆนะครับแล้วก็มักจะพูดให้นักลงทุนหลายคนฟังอยู่เสมอนะครับว่านักลงทุนเนี่ยควรจะมีงานอดิเรกของตัวเองนะครับงานอดิเรกเนี่ยในที่นี้นะหมายถึงว่าเป็นงานอดิเรกที่เป็นงานอดิเรกที่ไม่เกี่ยวข้องกับการลงทุนด้วยนะครับเช่นคุณอาจจะชอบดูหนัง ชอบฟังเพลงชอบอ่านหนังสือที่เป็นที่ไม่เกี่ยวกับการลงทุนนะเนาะหรือว่าชอบทําขนมชอบไปเที่ยวอะไรเงี้ยนะครับถามว่าทําไมไมันถึงสําคัญนะครับผมจะพูดอย่างนี้ว่าการที่เรามีงานอดิเรกเนี่ยนะครับมันจะช่วยคลายเครียด <c oughs> คืออันเนี้ยมันอาจจะฟังดูแบบ แหมธรรมดาจางงานเด็กก็ช่วยคลายเครียดอยู่แล้วแต่มันจําเป็นจริงๆนะเพราะว่าหลายๆคนนะครับที่ผูกตัวเองไว้กับการลงทุนอย่างมากเลยนะครับแบบโอ้โหฉันจะต้องร่ํารวยฉันจะต้องประสบความสําเร็จในชีวิตให้ได้จากจากหุ้นนะฉันจะต้องเปลี่ยนชีวิตฉันจะต้องมีร้อยล้านพันล้านนะครับมันก็โอเคแหละนะการที่เรามีเป้าหมายในชีวิตที่ดีเนี่ยผมไม่ได้บอกว่าเป็นเรื่องที่ผิดนะคือผมก็มีเป้าหมายในชีวิตเหมือนกันว่าอยากจะได้เงินเท่านู้นเท่านี้อันเนี้ยผมไม่ได้ห้ามแต่ผมจะบอกว่า ในตลาดหุ้นน่ะมันก็มีทั้งวันที่ดีแล้วก็ไม่ดีถูกไหมนะครับในวันที่ดีอ่ะมันก็มันก็ดีเนาะหมายถึงว่าวันที่ดีเราก็แฮปปี้นะครับเราก็สามารถที่จะอยู่กับตลาดหุ้นได้ทั้งวันนั่งดูพอร์ตทั้งวันก็ดูได้เพราะว่าหุ้นมันขึ้นเนาะแต่ในวันที่มันไม่ดีะครับมันจะต้องมีวิธีการหยุดคิดหรือว่าเอาตัวเองออกมาจากตลาดด้วยนะครับผมก็จะพูดเสมอว่าต้องมีอย่างอื่นบ้าง ต้องมีสิ่งที่สามารถสร้างความสุขให้เราได้โดยง่ายโดยที่ไม่ต้องคาดหวังอะไรจากมันเยอะนะหมายถึงว่าคุณไม่ต้องรอให้ตลาดหุ้นขึ้นคุณถึงจะมีความสุขอะคุณมีอย่างอื่นไหมที่มันมีความสุขได้โดยง่ายแล้วก็ไม่ได้ลำบากชีวิตเกินไปนักเช่น เครียดมากออกไปดูหนังสักเครื่องอย่างผมเนี่ยยกตัวยอย่างของผมเองนะครับผมก็งานอดิเรกหรือว่าวิธีคลายเครียดของผม,มนะผมก็จะหลักๆก,ก็อาจจะออกไปกินข้าวกับเพื่อนนะชิดแชทส่เนี่นยก็จะชวนเพื่อนไปกินข้าวตอนเย็นนะครับแล้วก็นั่งคุยกันนะครับนั่งบ่นปัญหาชีวิตให้ฟังกันบ้างนะครับหรือไม่ก็ออกไปเล่นกีฬานะครับผมก็ชอบเล่นแบดมินตันหลายคนฟนะังเคยคงเคยเคยได้ยินผมพูดบ่อยอยู่แล้วแหละนะครับว่าผมชอบเล่นแบดมินตันมากนะครับผมก็จะไปเล่นสักสัปดาห์ละ3 4สครั้ง5ครั้งแล้วแต่ช่ว สภาพสุขภาพด้วยนะครับก็หรือไม่นะอย่างที่ผมชอบมากคือผมก็ติดเกมนะผมเป็นเด็กติดเกมมากผมชอบเล่นโปเกมอนโกนะครับเวลาวันหยุดนะวันสุกวันเสาร์นะผมแทบไม่ทําอะไรเลยนะผมก็จะไปอยู่แถวสยามแถวเซนต์เทนเนะครับนั่งเล่นโปเกมอนไปเรื่อยๆนะครับก็ถามว่าดีไหมผมว่ามันดีมากนะครับมันดีมากเพราะว่าในวันที่เราเครียดมากๆนะครับหรือว่าในวันที่เราไม่โอเคมากๆเนี่ย การที่มีปัจจัยเหล่านี้เนี่ยมันช่วยเยียวยาชีวิตเราได้จริงๆนะครับอย่างผมเนี่ยติดเกมมากนะทุกครั้งที่ผมเปิดเกมมาเนี่ยผมจะโฟกัสเฉพาะไอ้เกมที่อยู่ตรงหน้าเนี่ยทำยังไงให้มันชนะคิดอยู่แค่เนี้พอมันคิดแค่นี้มันลืมไปหมดเลยว่าเราขาดทุนจากคุณเท่าไหร่เราผิดพลาดอะไรมาบ้างเราสนใจแค่ตรงเนี้ยนะครับแล้วผมก็จะให้เวลากับมันเยอะมากในช่วงที่จะต้องฟื้นฟูเยียวยาจิตใจนะครับหลายครั้งที่เราเจอกับปัญหาในชีวิตนะโดยเฉพาะปัญหาเรื่องการลงทุนตกทุกวันอย่างเงี้ยนะครับถ้าเราไม่ได้กระจายความเสี่ยงด้านความรรู้้สึกเเาไไวลยมม่ี งานอดีเรกไม่มีชีวิตด้านอื่นเรามุ่งเราโฟกัสไปที่การลงทุนอย่างเดียววันตลาดหุ้นตกทุกวันนะ่ะช่วงที่มันลงจากเท่าไหร่อ่ะพันเจ็ันแปมันเหลือ1960เหลือ960อย่างเงี้ยมันทําใจยังไงอะ่ะถูกไหมมันต้องอยู่ยังไงอะ่ะใช่ไหมครับแต่ถ้าเรามีงานอดีเรกเราก็จะดึงตัวเองดึงหัวใจดึงความรู้สึกของเราออกมาจากความรู้สึกนั้นแล้วก็อยู่กับสิ่งที่เราชอบอยู่กับสิ่งที่เรารักมีความสุขกับเรื่องง่ายๆเออแบบนี้สามารถทําได้นะครับ ก็เลยพูดเสมอว่าจริงๆแล้วนักลงทุนควรจะมีงานอดิเรกนะไม่ว่าจะเป็นงานอดิเรกแบบไหนก็ตามนะครับแต่ก็บอกว่าควรจะเป็นงานอดิเรกที่มีความสุขได้โดยง่ายเนาะโดยที่แบบไม่ใช่ว่าโอ้โหคุณอันแรกเป็นนักลงทุนเนอะแล้วงานอดิเรกของคุณอีกอย่างเป็นอะไรเดียสมมุติว่าอะไรงานอดิเรกที่ไม่ยาาสมมติต้องไปขับ เลยยอทอย่างเงี้ยโอ้โหวันนี้เครียดมากคุณตกต้องจองเครื่องบินไปนั่งเรือยอทมันก็ไม่ไหวนะครับก็พยายามหางานเด็กๆที่เรียบง่ายแล้วก็อยู่กับมันอย่างอย่างมีความสุขนะครับซึ่งอันนี้ผมก็จะบอกว่ามันช่วยเยียวยาชีวิตผมจริงๆนะมายถึงว่าในวันที่ผมไม่โอเคเนี่ยการอ่านหนังสือหรือว่าการการได้คุยกับเพื่อนได้ออกกําลังกายหรือว่าได้เล่นเกมเนี่ยมันดีมากๆนะครับแล้วมันก็มันดูเป็นเรื่องง่ายๆเน้อที่ไม่คือไม่ ดูเิเรื่องง่ายๆที่ไม่รู้จะมาบอกทําไมนะครับแต่นักลงทุนจํานวนมากที่เพิ่งเริ่มต้นเข้าตลาดเนี่ยเขาจะหลงลืมตรงนี้ไปเลยแล้วก็จะมองว่ามันเป็นเรื่องไร้สาระนะครับโอ้ยเอาเวลาไปดูหนังดูซีรีส์ทำไมเอาเวลาไปเล่นเกมทําไมทําไมไม่อ่านหุ้นก็ก็ต้องบาลานซ์นะครับในวันที่มันโอเคอ่ะมันก็โอเคไงแต่วันที่มันไม่โอเคอ่ะเราก็ต้องมีอะไรบางอย่างในชีวิตมาซับพอร์ตรองเราไวใ้ให้ให้เราให้เราอยู่ได้นะครับให้เราอยู่ได้ดังนั้นเนี่ยสิ่งที่ผมจะพูดเสมอก็คือว่า มีงานอดิเรกด้วยนะครับมีการกระจายความเสี่ยงทางความรู้สึกด้วยแล้วชีวิตเราจะอยู่กับตลาดหุ้นได้นานขึ้นเนาะมันจะไม่เครียดจนเกินไปนะครับอะสำหรับวันนี้เนื้อหานะ่าจะมีประมาณนี้เหลือตอบคาถามแล้วกันนะครับเอ่อมีไหนอีกนะ้าซ้ำแล้วอ๋อหุ้นที่เด้งซ้ำซื้อซ้ำก็เล่าได้ครับอยากรู้ว่าเด้งแล้วขายแล้วทำไมถึงกลับมาซื้ออีกนะนะครับได้ครับเดี๋ยวถ้ามีโอกาสจะเล่าให้ฟังเนาะ พูดถึงเรื่องอ่านผมก็เป็นคนหลุดง่ายให้ผมอ่านเร็วก็อ่านได้แต่มันย่อยวิเคราะห์ข้อมูลไม่ทันหรือต้องอ่านหลายรอบเอา ก็เร็วแบบสัก1.2เท่าไม่ต้องเร็วแบบ2เท่านะครับคือไม่ต้องเร็วขนาดนั้นแต่แบบเร็วเร็วในระดับที่เราต้องโฟกัสอยู่ตรงอยู่ตรงหน้าคือเราไม่สามารถหลุดสามาธิไปที่ไหนได้คือเราต้องโฟกัสอยู่ตรงนี้เท่านั้นนะ่ะมันคือความเร็วระดับนั้นคือความเร็วในระดับที่เราไม่คิดอะไรไปใจลอยฟุ้งซ่าน <c oughs> เราสนใจแค่เรื่องตรงหน้าเนี่ยผมว่ามันความเร็วระดับนั้นแหละคือสิ่งที่ถูกต้องไม่ต้องถึงขั้นว่าแบบโอ้โหเร็วแบบ2เท่ากับปกติอ่านั้นมันก็อันนั้นก็ อาจอาจะเร็วไปนะครับอาจจะเร็วไปอ่ะนะครับมีคนขอหุ้นมานะครับคลิปหน้าขอคอนเทนต์ผู้บริหารสวยเออนะครับ หุ้นค้าปลีกกับหุ้นโภคภัณฑ์ต่างกันอย่างไรคะโอเคหุ้นโภคภัณฑ์เนี่ยคำว่าโภคภัณฑ์หรือ c o m ม o d ิตีนะครับแบ่งเป็น2แบบก็คือ Hard ดคอ m o d i t y กับ Soft ์ o อมม d i ิตนะครับลักษณะทั่วไปของหุ้นของโภคภัณฑ์ก็คือเป็นสินค้าที่ผู้ซื้อและผู้ขายเนี่ยไม่สามารถกําหนดราคาเองได้นะครับขึ้นอยู่กับลักษณะราคาตลาดโลกนะครับ ถ้าเป็นพวกฮาร์ดคอมมดิตี้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกโลหะมีค่านะครับเงินทองคำนะตะกั่วดีบุกนะครับถ้าเป็นซอฟต์คอมมดิตี้ก็เป็นพวกสินค้าการเกษตรเนื้อหมูเนื้อไก่นะแป้งสาร,รีข้าวโพด ยางพารานะครับคือสินค้าเหล่านี้มันเป็นสินค้าที่มีราคาโลกอยู่แล้วหมายถึงว่าราคาที่ซื้อขายกันทั่วโลกคือราคาน้ํามันมันก็วิ่งไปตามราคาโลกคือเราไม่สามารถมาตั้งราคาน้ํามันว่าฉันจะซื้อฉันจะขายในราคาที่เท่านั้นอย่างเงี้ยไม่ได้เพราะว่ามันมีราคาอ้างอิงเป็นราคากลางอยู่ที่มันขึ้นอยู่กับดีมาพลายหรือว่าความต้องการซื้อความต้องการขายเน้อเพราะว่า สินค้าโภคภัณฑ์เนี่ยเป็นสินค้าที่เขาเรียกว่าไม่ได้มีความแตกต่างมากนักในการซื้อแต่ละที่เช่นสมมุตินะสมมติเช่นถ้าเราจะเติมน้ำมันระหว่างปตทกับบางจากอย่างเงี้ยเราอาจจะไม่ได้รู้สึกว่ามันแตกต่างกันอย่างไรนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าที่ไหนถูกกว่าเราก็มักจะไปเติมที่นั่นถูกต้องไหมครับลักษณะของโภคภัณฑ์เป็นแบบนี้เหมือนหรือเหมือนเวลาที่เราไปเดินในในตลาดนัดแล้วก็เจอแผงหมูอย่างเงี้ยหมูสับเจ้าแรกกับหมูสับเจ้าที่2ไม่รู้ว่าแตกต่างกันยังไงมันแตกต่างกันน้อยมากนะครับเราก็เลยตัดสินใจ ว่าซื้อตามราคาดีกว่านะครับดังนั้นเนี่ยไอสินค้าพวกนี้มันมีกลไกราคาครอบอยู่นะครับแล้วมันก็มีราคาตลาดโลกที่เป็นไปตามดีมาพพลายโลกนะครับเพราะว่าตลาดมันใหญ่มากเนื่องจากสินค้ามันไม่ได้มีความแตกต่างใช่ไหมครับมันก็เลยกลายเป็นว่าไม่ว่าจะซื้อที่ไหนอ่ะมันก็เป็นเหมือนสินค้าเดียวกันมันก็เลยมีราคากลางที่ทั้งโลกอใช้ด้วยกันนะครับมันก็เลยทําให้มีความผันผวนสูงมากกว่าเพราะว่าไอ้ตัวราคาสินค้าโภคภัณฑ์เนี่ยมันคาดการได้ยากนะครับแต่ในขณะที่หุ้นค้าปลีกเนี่ย หุ้นค้าปลีกเนี่ยคือหุ้นซื้อมาขายไปนะครับก็คือซื้อสินค้าชนิดหนึ่งแล้วก็มาขายนะครับยกตัวอย่างเช่นร้านสะดวกซื้อห้างสรรพสินค้านะครับเขาก็จะรับสินค้ามาจากผู้ผลิตนะครับแล้วก็มาขายให้กับผู้บริโภครายย่อยนะครับตัวเขาเองเนี่ยถือว่าเป็นหุ้นบริการนะครับคือเขาไม่ได้ผลิตสินค้าเองแต่เขารับสินค้ามาขายต่อนะครับก็เลยเลรียกว่าหุ้นค้าปลีกก็คือแบบซื้อสินค้ามาค้าแบบปลีกนั่นเองนะครับก็ลักษณะก็ต่างกันอย่างไรนะครับก็เรื่องหลักๆก็จะเป็นเรื่องของความ มัม่นคงแน่นอนของงบเป็นส่วนใหญ่นะครับเพราะว่าหุ้น,นี่กราคาพคกัาฑ์เนี่ยมันมันมันคาดการได้ยากนะครับในขณะที่หุ้นค้าปลีกเนี่ยมันเป็นเรื่องของหุ้นค้าปลีกเนี่ยมันเป็นเรื่องของเอ่อบริการนะครับเขาจะกินราคาส่วนต่างเป็นหลักดังนั้นพูดถึงอัตราก,การทํากําไรความสามารถในการตั้งราคาเนี่ยมันค่อนข้างจะแน่นอนชัดเจนกว่านะครับดังนั้นนี่ก็คือจุด แตกต่างเข้าคร่าของหุ้นคาปรีและหุ้นโภคภัณฑ์นะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนมากแล้วก็ยังขออภัยเนาะที่สภาพสุขภาพไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับแต่ก็พยายามจะทำออกมาให้ต่อเนื่องเนาะพยายามจะไม่หยุดนะครับยังไงก็ขอขอบคุณทุกคนมากเลยครับสำหรับวันนี้ขอบคุณครับอย่าลืมกดติดตามลงทุนศาสตร์ในช่องทางพอดแคสต์เพลเยอร์ที่คุณใช้แล้วกลับมาปลุกความเป็นนักลงทุนกันใหม่ในลงทุนศาสตร์พอดแคสต์ Thank you.